หม่อมเจ้าหญิงพรรณรายพระภรรยาเจ้าของรัชกาลที่4ตอนเด็กๆพระองค์ทรงกันแสงมากกว่าพระพี่พระน้องพระองค์อื่นจึงได้ชื่อเล่นว่าหญิงแชร์พระองค์เป็นพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันกับพระราชมารดาของรัชกาลที่5คือสมเด็จพระนางเจ้ารำเพยพรมราภิรมย์เมื่อครั้งที่ขุนนางอังกฤษได้ขอมาเข้าเฝ้ารัชกาลที่4พร้อมด้วยพระมเหสีแต่พระมเหสีได้เสด็จสวรรคตไปก่อนแล้วกงสุลอังกฤษจึงขอเข้าเฝ้าเจ้าน้องข้างในแทนรัชกาลที่4จึงโปรดให้หม่อมเจ้าพรรณรายออกมารับคำนับแขกเมืองแทนพี่สาวแต่ทว่าตอนออกรับแขกเมืองนี้ทรงมีเพียงพระราชธิดาพระองค์โตจึงอาจเป็นสาเหตุทำให้ไม่ได้เฉลิมพระยศแต่อย่างใดแม้ขณะนั้นหม่อมเจ้าพรรณรายหรือน้าแฉของรัชกาลที่5กำลังทรงครรภ์อ่อนได้5เดือนแล้วก่อนจะประสูติพระราชโอรสคือพระองค์เจ้าจิตเจริญซึ่งต่อมาคือสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นั่นเอง